ด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพลิงโหมหนักเจ้าหน้าที่เร่งระงับเพด19สิงหาคม2566เวลาประมาณ20นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตลาดอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรีซึ่งมีอายุกว่า100ปีสถานที่เกิดเหตุเป็นอาคารไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับถนนก็ขับแคบทําให้รถดับเพลิงเข้าถึง ด้วยความยากลำบากเจ้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเพื่อเข้าไปดับไฟซึ่งขณะนี้เจ้าที่ยังไม่สามารถครวบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ